รู้สึกครับเช้าวันนี้วันที่2ที่อยู่บนเรือเช้ามาแล้วก็มาทานอาหารเช้าตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะครับที่สวนเรียกว่าสวนเรือนะครับเช้านี้ก็จะมีอาหารตื่นเช้ามาก็มีอาหารเบรคฟาสต์เสิร์ฟแบบนี้ทุกเช้านะใครที่ชอบก็ถือว่าแฮปปี้ไปส่วนใครที่ไม่ชอบก็คงจะเป็นแบบผมแน่นอนว่าอาหารที่เป็นเบรคฟาสต์ก็จะเป็นสวรรค์นะฮะแต่ส่วนผมนี้ชอบข้าวแกงเมืองไทยมากก็จะทานอาหารต่างอยากกินส้มตำอยากกินไก่ย่างอยากกินข้าวแกงอยากกินอะไรต่างๆนั้นหลังจากทานอาหารแล้วเราก็ไปหากิจกรรมแก้หนาวกันบนชั้น15กันดีกว่าครับแล้ววันนี้กิจกรรมบนเรือวันแรกนะฮะวันนี้จะเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนเรือนะฮะหลายๆคนก็ไม่ได้กีฬาฮะเราจะมีกีฬาบาสบอลมีโรยตัวนะฮะแล้วก็จะมีปิงปองแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมอยู่ที่ว่าใครจะชอบกิจกรรมแบบไหนก็ทำมันเต็มที่นะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงไม่ต้องวิ่งตากแดดหน่อยแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในร่มหนาวหนาวมากในระหว่างที่เรือล่องมาสมุทรไปนะครับผมเราก็มีกิจกรรมมากมายบนเรือความสนุกสนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามภาพกิจกรรมกันเลยครับผมเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นค่ะชิลชิลนะฮะสู้ค่ะสู้ไปแม้สามสาวเราดูท่าทางมั่นใจเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหกรี๊ดลั่นจนฝรั่งงงไปทั้งเรือนะครับผมกรี๊ดอย่างนี้น่าจะเบิ้ลอีกสักรอบนะฮะปีบรรยากาศมาดูความสบายใจบ้างนะครับเย็นๆฉ่ำชื่นหัวใจแบบร้อนๆนะฮะเอาละครับตอนนี้คือการเล่นโรยตัวนะฮะข้ามเรือนะครับเป็นการไฮไลท์ของกิจกรรมนี้นะครับไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามีการเซฟตี้อย่างดีจากทางเรือนะครับผมอันนี้พี่แก้มขอบ้างนะฮะมาลองเล่นดูแล้วกิจกรรมย้ำว่านะฮะของการอยู่บนเรือนะฮะเป็นการผ่อนคลายเอาพลังงานที่ลงไปนะครับการฟิตเนสฟิตเนสที่นี่อยู่ในบริเวณชั้น6นะครับมีเครื่องเล่นมากมายรวมถึงมีสปาและร้านเสริมสวยในชั้นนี้ด้วยครับสรุปกิจกรรมวันนี้มี2อย่างคือการกินแล้วก็การออกกำลังกายกันครับผมนะทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกสนานกันแน่เพราะว่าเราจะไปเมืองวีโก้กันนะครับเราจะไปดูเราจะไปเที่ยวตรงไหนของเมืองวีโก้มีจุดไหนที่เป็นสิ่งน่าสนใจติดตามชมนะครับติดตามชมกันได้ลากันด้วยภาพพระอาทิตย์ตกดินนะจ๊ะ